ช้างน้อยเคนส์วันนี้เราจะมาดูเรื่องผลไม้กับสีต่างๆยิปปี้สวัสดีขอไอศกรีมหนึ่งที่ได้ไหมได้สิเคนสั่งไอศกรีมจากเพื่อนของเขาลีโอลีโอตักไอศกรีมให้ว้าวบ๊ายบายขอเคนทำไอศกรีมหล่นเคนเศร้ามากๆเลยไม่ไงเคนทำไอศกรีมหล่นฉันเศร้ามากๆนึกออกแล้วฉันมีความคิดดีๆแล้วเธอจะทำไอศกรีมจากผลไม้เหรออือฮึหาของก่อนนะได้ไม้คทาศักดิ์สิทธิ์มาแล้วส้มไอศกรีมจากส้มมาแล้วส้มต่อไปนะกล้วยทำไอศกรีมจากกล้วยสีเหลืองต่อไปนะลูกแพรทำไอศกรีมจากลูกแพรสีเขียวต่อไปนะองุ่นทำไอศกรีมจากองุ่นสีม่วงต่อไปล่ะทำอะไรอีกแอปเปิ้ลสุดท้ายทำไอศกรีมจากแอปเปิ้ลสีแดงฉันนี่อยากจัดงานปาร์ตี้เลยอ๋อหน้าแตกเลยโอ้โหทำไมโมโม่ดูเศร้าจังฮะฉันคิดอะไรออกแล้วฉันจะคิดแผนปาร์ตี้เซอร์ไพรส์ให้เขาดีกว่าสิ่งแรกที่เราต้องการสำหรับปาร์ตี้วันเกิดก็คือเค้กวันเกิดฉันจะทำเค้กสตรอเบอรี่ที่อร่อยที่สุดเลยอ่าฮะทำเสร็จแล้วฉันมั่นใจว่าโมโม่ต้องชอบแน่ๆเค้กสีชมพูของฉันดูน่ากินมากๆเลยว้าวเค้กน่ากินจังเลยขอฉันกินหน่อยสิยังไม่ได้เคนท์นี่มันเค้กวันเกิดที่ตั้งใจเซอร์ไพรส์ให้โมโม่นะเธอช่วยฉันเป่าลูกโป่งนะดูสิเรามีลูกโป่งสีน้ำเงินไว้ตกแต่งแล้วเย้ว่าไงเพื่อนๆว้าวมันดูดีมากเลยฉันเอาหมวกปาร์ตี้สีส้มมามันดูเจ๋งใช่ไหมล่ะอ่ะลองดูเย้ปาร์ตี้พร้อมแล้วเฮ้ย ดูนั่นสิโมโมมาแล้วเซอร์ไพรส์ว้าวนี่มันดีมากๆเลยนี่ของขวัญของเธอโมโมมันเป็นกล่องสีเขียวฉันเป็นวันที่สนุกมากๆเลยพวกเราได้เรียนเรื่องสีดูเค้กสีชมพูลูกโป่งสีน้ำเงินและก็ยังมีหมวกปาร์ตี้สีส้มและกล่องของขวัญสีเขียวเย้หวังว่าพวกเธอจะสนุกไว้เจอกันอีกนะวันนี้เราจะมารู้จักกับสีต่างๆผ่านเจ้าลูกบอลพวกนี้กันนะลูกที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ทำไมเจ้าลูกบอลพวกนี้มันเป็นสีขาวหมดเลยล่ะเรามาทาสีให้มันกันดีไหมเอาละนะงั้นเรามาเริ่มจากลูกบอลสีที่หนึ่งก่อนเลยพวกเธอคิดว่าเป็นสีอะไรใส่จนเต็มแล้วนะไปสีที่สองใส่จนเต็มเลยไปสีที่สาม
เติมสีลูกบอลให้เต็มเลยต่อไปใบสีที่4พวกเธอรู้ไหมนะว่ามันคือสีอะไรจะรู้หรือเปล่าต่อไปสีที่5ลูกบอล5ลูกระบายสีหมดแล้วเอาละนะเก็บสีทั้งหมดขึ้นไปก่อนเก็บสีที่1 2 3 4 5อ่ะมีลูกบอลออกมาจากถ้วยต่างๆด้วยเริ่มจากสีแรกกันเลยเอาละนะเรามาเรียนกับเจ้าช้างน้อยเคนส์เลยเฮ้ยอ้าวรับนะโอ้เจ้าเคนส์รับไปแล้วลูกบอลสีแดงนั่นเองออกมาเยอะแยะเลยพวกเธอรู้จักสีแดงกันไหมต่อไปนะสีอะไรดีมาเลือกกันเลยอ่ะสีส้มวิ่งมีลูกบอลสีส้มออกมามากมายเยอะแยะไปหมดเลยต่อไปนะสีที่3สีเหลืองจ้าเคนส์รับไว้แล้วปุ้มโอ้โหลูกบอลสีเหลืองออกมามากมายเลยต่อไปนะสีที่4โอ้สีอะไรดีย้อนไปเลยย้อนสีเขียวมาแล้วโอ้ลูกบอลสีเขียวออกมามากมายเลยลูกบอลเยอะแยะไปหมดเอาละนะสีสุดท้ายสีอะไรสีน้ำเงินเจ้าเคนส์รับไว้แล้วโอ้ลูกบอลสีน้ำเงินออกมามากมายไปหมดเลยสนุกจังเลยวันนี้เย้บายสวัสดีตอนเช้าเด็กๆวันนี้ท้องฟ้าช่างสดใสจังเลยฉันช้างน้อยเคนส์กำลังจะตื่นนอนจากการนอนหลับที่เพียงพอตื่นได้แล้วมาเตรียมตัวไปโรงเรียนตื่นตื่นตื่นการนอนแต่หัวค่ำและตื่นแต่เช้าทำให้ช้างน้อยเคนส์แข็งแรงและสมองปลอดโปร่งในตอนเช้าฉันชอบที่จะแปรงฟันด้วยเจ้าแปรงสีเหลืองอันโปรดของฉันเราทุกคนต้องแปรงฟัน2ครั้งต่อวันนะ1ครั้งตอนเช้าและอีก1ครั้งก่อนนอนเพื่อฟันเราจะได้สะอาดแข็งแรงแปรงขึ้นลงจากนั้นก็ล้างหน้าให้สะอาดด้วยสบู่สีขาวถูให้เป็นฟองแบบนี้เลยมาเรามาเลือกชุดที่จะใส่ไปโรงเรียนเถอะฉันจะใส่สีแดงไปโรงเรียนดีไหมนะไม่อะไม่เอาดีกว่าหรือฉันจะใส่ชุดสีเขียวไปโรงเรียนดีนะสีเขียวก็ไม่อยากใส่นะโอ้ดูเจ้าชุดสีน้ำเงินนั่นสิฉันว่าฉันชอบวันนี้แหละฉันจะใส่ชุดนี้แหละไปโรงเรียนเย้ฉันว่าฉันเท่มากเลยนะเธอว่ายังไงรถโรงเรียนมาถึงแล้วแล้วเพื่อนๆก็รอฉันอยู่ขอบคุณมากนะที่มาคุยเล่นกันตอนเช้าบ๊ายบายสวัสดีสวัสดีแอปเปิลมีสีอะไรนะดูซิว่ามันจะไปหยุดที่สีอะไรสีแดงใช่ไหมสีแดงถูกต้องแล้วมะม่วงมีสีอะไรล่ะลองดูซิว่าจะไปหยุดที่สีอะไรเลือกเลยสีเหลืองใช่ไหมมะม่วงสุกก็ต้องมีสีเหลืองสิสีเหลืองเก่งมากแล้วลูกแพรล่ะมีสีอะไรสีน้ำเงินเหรอผิดไม่ใช่ไม่ใช่ลองอีกครั้งนะดูซิว่าจะไปหยุดที่สีอะไรเอานะสีเขียวใช่ไหมใช่แล้วก็ต้องเป็นสีเขียวสิสีเขียวถูกต้องแล้วล่ะมาดูผลไม้ชนิดอื่นๆกันนะแล้วลูกส้มล่ะมีสีอะไรดูซิว่าจะทายถูกกันไหมสีอะไรก็ต้องเป็นสีส้มใช่ไหมสีส้มเก่งมากๆเลยแล้วองุ่นล่ะมีสีอะไรเลือกกันได้หรือยังเอานะสีส้มใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ลองใหม่อีกครั้งนะสีอะไรนะครั้งนี้จะถูกหรือเปล่าสีม่วงใช่ไหมใช่สิสีม่วงแล้วลูกกีวีล่ะมีสีอะไรลองนึกดูกันให้ดีๆซิว่าสีอะไร
ที่จะเป็นสีของลูกกีวีสีน้ำตาลใช่ไหมสีน้ำตาลถูกต้องแล้วล่ะลาก่อนนะเก่งมากๆเลยเคนส์ไปก่อนนะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องรถสีต่างๆเคนส์มาแล้วทุกๆคนสวัสดีขับรถไปกันเลยรถลอยไปไกลเลยลองกลับมาที่ถนนแล้วสีน้ำเงินไปกันต่อเลยไหมพร้อมไหมทุกคนขับรถไปกันเลยลอยไปไกลอีกแล้วกลับลงมาที่ถนนบายสีแดงว่าไงทุกคนไปอีกรอบนะลอยไปให้ถึงอีกฝั่งเลยบายสีเหลืองว่าไงพร้อมไหมไปกันเลยลอยไปเลยหมุนไปหมุนลงมาที่ถนนแล้วไปก่อนนะสีส้มพร้อมไหมทุกคนไปกันเลยที่ถนนแล้วไปก่อนนะสีเขียวเคนส์มาแล้วทุกคนไปเลยลอยข้ามไปแล้วฉันชื่อช้างน้อยเคนส์วันนี้เรามาเรียนเรื่องสีกันนะเคนส์จะมาเรียนเรื่องสีต่างเคนส์หมุนเข็มได้แล้วตกที่สีแดงสีแดงเหมือนมะเขือเทศเลยสีแดงฮึฮึสวัสดีว้าวที่สีเหลืองเหลืองเหมือนลูกเลมอนเลยสวัสดี
บ๊ายบายวงกลมกลับมาแล้วนี้ตกที่สีชมพูสีชมพูวู้ฮูสวัสดีพร้อมจะหมุนใหม่อีกครั้งแล้วนะลองดูอีกทีครั้งนี้จะตกที่สีอะไรครั้งนี้ตกที่สีเขียวสีเขียวSubscribe และดูวิดีโออื่นๆนะช้างน้อยเคนส์